เจนี่อัปเดตสถานะหัวใจหลังยอมรับเลิกมิกกี้มีหนุ่มมาจีบบ้างไหมบันเทิงวันที่23ตุลาคม2567 14 นาฬิกา 15 นาทีเจนี่เทียนโพสุวรรณโผล่เซอร์ไพรส์น้องสาวคนสนิทโยเกิร์ตณัฐชาในรายการคุยแซ่บโชว์พร้อมอัปเดตสถานะหัวใจหลังยอมรับเลิกมิกกี้เผยตอนนี้ตามีหนุ่มมาจีบบ้างไหมหลังจากที่ดาราสาวเจนี่เทียนโพสุวรรณออกมายอมรับจากปากว่าห่างกับสามีมิกกี้นนท์อัญพาสมานานแล้วที่ผ่านมาไม่อยากจะพูดเพราะแคร์ความรู้สึกของโนล่าลูกสาวมากที่สุดส่วนสถานะตอนนี้เหลือเพียงความเป็นพ่อและแม่ของลูกเท่านั้นล่าสุดเธอโผล่เซอร์ไพรส์น้องสาวคนสนิทอย่างโยเกิร์ตณัฐชาผ่านวิดีโอคอลในรายการคุยแซ่บโชว์โดยหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือเธอได้มีการอัปเดตสถานะหัวใจตอนนี้มีคนมาจีบบ้างไหมซึ่งเจนี่บอกว่าถ้าจะบอกว่าไม่มีเลยก็ดูกระไรอยู่แต่พอถึงวัยนี้เราตั้งใจที่จะทำงานแล้วมีโนล่าด้วยเหมือนเราต้องคิดล้านตลบจริงๆตอนนี้ก็กำลังเอ็นจอยชีวิตและการทำงานถามว่าจะโสดไปอีกกี่ปีขอแบบสักพักใหญ่ๆเลยเหนื่อยจิตมากเลยขอบคุณข้อมูลจากคุยแซ่บโชว์ชมย้อนหลังบิ๊กอ้วนเบี้ยวนัดกมท.แจ้งปมตากใบอ้างติดภารกิจด่วนส่งแม่ทัพภาค4มาแทนการเมืองวันที่24ตุลาคม2567 11 นาฬิกา 30 นาทีจาตุรนนั่งหัวโต๊ะประชุมกมท.สันติภาพชายแดนใต้บิ๊กอ้วนเบี้ยวนัดแจ้งปมตากใบอ้างติดภารกิจมอบแม่ทัพภาค4ให้ข้อมูลแทนขณะที่เลขาสมช.มาตามนัดเมื่อเวลา 10.30 นาฬิกา 30 นาทีวันที่24ตุลาคม 2567 ที่รัฐสภาในการประชุมคณะกรรมาธิการกมท.วิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สภาผู้แทนราษฎรมีนายจาตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.เป็นประธานกมท.มีวาระพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์กรณีคดีตากใบกับการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพและการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้โดยเชิญนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลหน่วยงานด้านความมั่นคงนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าชี้แจงทั้งนี้ก่อนการประชุมตัวแทนเครือข่ายเดอะปาตานีและ45องค์กรได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายจาตุรนต์มีข้อเรียกร้องดังนี้1ขอให้นายกรัฐมนตรีกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการจับกุมจำเลยทั้ง7คนโดยเร่งด่วนและส่งตัวจำเลยขึ้นสู่ศาลนราธิวาสให้ทันในการประชุมคดีวันที่25ตุลาคม 2. ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามหมายศาลโดยกำชับไปยังพนักงานปกครองให้ดำเนินการจับกุมจำเลยทั้ง7คนโดยเร่งด่วนและส่งตัวจำเลยขึ้นสู่ศาลนราธิวาสให้ทันในการประชุมคดีวันที่25ตุลาคม 3. ขอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้บัญชาการตำรวจดำเนินการตามหมายศาลโดยกำชับไปยังสถานีตำรวจให้ดำเนินการจับกุมจำเลยทั้ง7คนโดยเร่งด่วนและส่งตัวจำเลยขึ้นสู่ศาลนราธิวาสให้ทันในการประชุมคดีวันที่25ตุลาคม4ขอให้มท.ศึกษากรณีที่เกิดขึ้นและเสนอแนวทางสร้างสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาตากใบและปัญหาอื่นๆของจังหวัดชายแดนภาคใต้5หากรัฐล้มเหลวในการนำตัวจำเลยขึ้นสู่ศาลซึ่งจะเป็นตราบาปหนึ่งแต่รัฐบาลยังสามารถดำเนินการต่อไปด้วยกลไกอื่นได้เช่นขอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความจริงมีอำนาจหน้าที่คล้ายกับคณะกรรมการ Truth and Reconciliationของแอฟริกาใต้โดยสามารถเชิญจำเลยทั้ง7คนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นอดีตข้าราชการมาให้ความจริงแก่คณะกรรมการว่ามีบทบาทอย่างไรในกรณีตากใบหากยอมรับว่าได้กระทำความผิดก็สามารถขอโทษและชดเชยต่อผู้ถูกกระทำหรือต่อญาติผู้ถูกกระทำได้กรณีที่จำเลยผู้ใดไม่ให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการคณะกรรมการสามารถเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณางดเงินบำนาญหรือดำเนินการถอดยศจำเลยผู้นั้นได้และขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยราชการในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับญาติมิตรของผู้เสียชีวิตในกรณีตากใบในการจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปีโดยอาจรวมถึงพิธีละหมาดฮายัตเพื่อขอพรและขอสันติสุขด้านนายจาตุรนกล่าวว่าขอบคุณตัวแทนกลุ่มที่มายื่นหนังสือโดยก่อนหน้านี้กมท.ได้ออกหนังสือถึงรัฐบาลให้เร่งรัดนำตัวจำเลยมาดำเนินคดีให้ทันในวันที่25ตุลาคมนี้หากนำตัวจำเลยมาดำเนินคดีไม่ทันจะส่งผลต่อสถานการณ์ชายแดนใต้ซึ่งทางกมท.จะนำข้อเสนอและเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เสนอมาไปและนำมาเป็นแนวทางพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการต่อไปนายจาตุรนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าทางกมท.ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงแต่นายภูมิทำติดภารกิจด่วนจึงมอบหมายให้พลตรีไพศาลหนูสังแม่ทัพภาค4เข้ามาชี้แจงแทนนอกจากนี้ยังเชิญเลขาสมช.ซึ่งท่านมาด้วยตนเองและยังมีตัวแทนจากกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ามาด้วยสุดจึ้งมิสแกรนด์ฝรั่งเศสกระชากวิกผมฝากเพื่อนไปเก็บ MGI 2024รอบพรีลิมบันเทิงวันที่23ตุลาคม2567 5:16 น.มิสแกรนด์ฝรั่งเศสเปิดตำนานบทใหม่กระชากวิกผมฝากเพื่อนไปเก็บกลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024รอบพรีลิมด้านมิสแกรนด์อินเดียตัวเต็งคว้ารางวัลแรกเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ MGI Hall Bravo BKK พระราม9นายนวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเจ้าภาพจัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024โดยรอบนี้70อวดความงามออร่าจับเตรียมรับมงเปิดตัวในชุดทูพีซสีทองแบรนด์ MGI Swimwear พร้อมแนะนำตัวตามสไตล์แกรนด์ซึ่งแต่ละนางงัดไม้เด็ดออกมาโชว์ลูกเล่นกันสุดๆโดยเฉพาะมิสแกรนด์ฝรั่งเศส
ที่มาในผมหน้าม้าสีดำยาวสลวยก่อนสร้างซีนตำนานบทใหม่ด้วยการกระชากวิกผมฝากเพื่อนไปเก็บแบบเปรี้ยวเข็ดฟันเหลือเพียงผมสกินเฮดของเธอเรียกเสียงเฮสนั่นเวทีจากนั้นพิธีกรแชมป์สกลลิมปภานนท์และลูเซียนาฟัสเตอร์มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023นำเข้าสู่การประกวด Grand Voice Award รอบสุดท้ายของ3นางงามเสียงทรงพลังมิสแกรนด์เวเนซุเอลามิสแกรนด์เนเธอร์แลนด์และมิสแกรนด์ตรินิแดดแอนโตเบโก4เพลงดังถูกนำมาสร้างความสุขให้กับผู้ชมต่อกันด้วยการประกวดรอบชุดราตรีที่ทำให้ผู้เข้าประกวดสวยสง่าในค่ำคืนสำคัญนี้แฟนนางงามทั่วโลกเชียร์กันสุดพลังจากนั้นได้มีการประกาศรางวัลพิเศษแกรนด์แฟนโวได้แก่มิสแกรนด์เมียนมารางวัลเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์อวอร์ดได้แก่มิสแกรนด์ฝรั่งเศสและแกรนด์เพเทียนส์ชอยอวอร์ดได้แก่มิสแกรนด์อินเดียซึ่งเป็นตัวเต็งในการประกวดครั้งนี้โดยจากนี้จะมีการประกวดรอบตัดสินในวันที่25ตุลาคมนี้ที่ MGI Hon Bravo BKK พระราม9